อ่ะทีนี้ถามถึงบริษัทคำดีที่มีบางสื่อบางเจ้าที่ไปเปิดข้อมูลบอกเนี่ย2คนนี้ไปจดทะเบียนกันทุนจดทะเบียนตลาดจะไปยึดทีวีรัฐหรือเปล่ามันจะไปยึดได้ยังไงคือทีวีรัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีระบบของเขาเราก็เข้าไปในฐานะที่เขาติดต่อเราเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ผลิตรายการร่วมไม่สามารถที่จะเอาบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปยึดกิจการหรือว่าไปรันทั้งช่องได้อีกต่อไปเพราะว่ามันมีระเบียบของทางราชการกำหนดเอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารัฐบาลคงไม่โง่หรอที่อยู่ดีให้บริษัทอะไรก็ไม่รู้เพิ่งตั้งขึ้นมา10วันไปรันช่องเราตั้งบริษัทคำดีขึ้นมาเพื่อเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์อย่างที่เราทำเนี่ย บนช่อง Sit Beautiful นี่คือเป็นตัวหลักที่เราใช้เพื่อที่จะบริหารคอนเทนต์เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมออกมาอันนี้ต่างหากที่เราตั้งบริษัทขึ้นมาเพราะว่าเราก็ถ้าเกิดเราทำงานขึ้นมาเราก็ไม่ใช่ที่ว่าให้ตัวเราเนี่ยรับเงินเองแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายน้องๆแบบมันควรเข้าระบบงานเราทำธุรกิจเนี่ยควรทำแบบถูกต้องไม่ใช่ว่ารับเงินมาอันนี้จ่ายเงินเช็คชื่อคำพการนี้เช็คชื่อทีรัตแล้วก็จบแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราทำงานหาเงินเล็กๆน้อยๆมาแล้วมีลูกน้องในบริษัทมันก็ควรผ่านบริษัทแบบถูกต้องนั่นเองระบบจัดการภาษีใช่ที่เราคิดว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งแล้วก็ไม่คิดจะหนีภาษีเราก็ทำทุกอย่างตามระบบถูกต้อง That's it คือที่ช่อง11อะค่ะระบบการจ้างการทำรายการของช่อง11เขาไม่มีระบบจ้างบริษัทนะคะเขาจ้างเป็นรายบุคคลแล้วก็จะไม่เหมือนไทย PBS หรือว่าไม่คืออันนี้เงินโอนตรงเข้าบัญชีของคนทำงานเลยแต่ละคนเลยแต่ละคนเลยไม่มีผ่านบริษัทสมมติว่าค่าตัววิโรจน์ก็โอนตรงไปที่วิโรจน์เลยค่าตัวธีรัตน์ก็โอนตรงไปที่ธีรัตน์ค่าตัววันรักเราทุกวันนี้เราต้องรวบรวมบัตรประชาชนและหน้าบุ๊กแบงค์และรันดาวเพราะว่าอันนี้คือหลักฐานการเบิกเงินไม่ได้เป็นคลับมาเป็นระบบราชการไหมใช้คำนี้ได้ไหมเป็นระบบราชการเลยแล้วก็เงินไม่ได้ผ่านมือบริษัทกับพี่รัฐเลยสมมติว่าพี่แขกทำ3วันพี่แขกก็รับค่าตัวพิธีกร3วันจบสัปดาห์ไหนพี่ติดไปต่างจังหวัดพี่ทำแค่1วันพี่ก็รับค่าตัว1วันส่วนพนักงาน3คนน่ะที่เราจ้างเอาไว้อ่ะก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการนี้ด้วยแล้วก็ทำรายการที่ NBT ด้วยเพราะว่า NBT ก็จะมีค่าตัวสำหรับโปรดิวเซอร์ค่าตัวสำหรับกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรณาธิการทีนี้ทุกคนน่ะก็รับเงินตรงจาก NBT ไม่มีใครรับเงินจากเรา2คนเพราะฉะนั้นหลักฐานทุกอย่างอะค่ะเรียกดูได้แล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นเรทของราชการทั้งหมดไม่มีทำอะไรที่นอกเหนือเลยอธิบดีก็พูดไปแล้วว่าอันนี้อยู่ในกรอบที่กรมสัมพันธ์ทำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่รายการเรารายการเดียวลองไปดูนะครับว่ารายการที่ปรากฏอยู่บน NBT 2HD เนี่ยมันก็มีการจ้างแบบเนี้ยไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของการจ้างแล้วก็ถามว่ามีคนบอกว่าเนี่ยนายทุนปิดไว้เพราะว่าจะเอาเงินสอบภาษีของรัฐมาจ้างพวกเราขอเมานายทุนได้ไหมนายทุนที่นายทุนไม่ได้แบบกิฟต์ชิดกับเราเลยเอางี้ท่านผู้ชมครับพวกเราอยู่ไว้เนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเดือนนะเพราะอะไรรู้ป่ะอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงนายทุนในทางที่ไม่ดีนะอันนี้พูดถึงในทางที่ชมเพราะเรากับนายทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กันในระบบอุปถัมภ์นึกออกไหมเราสัมพันธ์กับนายทุนแบบ professional เพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาเทคแคร์เราหลังจากปิดกิจการคือตอนที่พี่แขกกับพี่เก๋ทำงานที่ Voice เรารับค่าตัวอะไรทุกอย่างแบบยุติธรรมหมดเลยและเมื่อปิดบริษัทมีการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย1 2 3 4ตามสถานะครับยิมพี่แขกเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็เป็นไปตามสถานะ1 2 3 4คำถามของพี่แขกที่พี่แขกว่านายทุนไม่กิฟต์อาชีพกับเราเนี่ยเป็นคำชมเชยเพราะมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันในแบบระบบอุปถัมภ์และพี่กับทุกคนในตระกูลชินวัตรอ่ะเราเคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะเราไม่ได้อยู่ในแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบเป็นไงคะแต่ทองทานตอนนี้ฉันว่าระบบการสื่อสารพรรคที่เธอเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยมันพังพินาศมากเมื่อไหร่เธอจะแก้ปัญหาคะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีความแบบจะ
โอ๊กยังไงมีเงินซื้อเทมเพิร์ดลูกไหมยอดขายวอยพาซ่าตกหรือเปล่าวันนี้คือเราไม่คุยกันแบบเจ้าขุนมูลนายแล้วเมื่อเขาปิดแล้วเขาจ่ายเงินจ่ายทองชดเชยมันก็คือจบเขาไม่ได้มีหน้าที่เอาพี่ไปฝากไว้ตรงนู้นตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่กิฟต์อาชีพกับเราอะit's a right thing to do เป็นความเป็นมืออาชีพของเขาด้วยไงเพราะว่าเขา respect เราว่าเราก็มีความเป็นมืออาชีพพอที่เราอ่ะจะพาตัวเองไปที่1 2 3 4และพี่แขกกับพี่เก๋เราก็มองว่าพี่ถ้าเราจะเชียร์รัฐบาลขนาดนี้ด้วยใจอ่ะด้วยแพชชั่นเรารู้สึกว่าตอนนี้คือเราอยากเอาใจช่วยรัฐบาลมากเราอยากประคองรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอ่ะให้มันไปรอดไม่ต้องมาถูก disrupt จากวิธีการนอกระบบเราไปขอทำ NBT ไหมพี่เราไปขอทำเรายื่น proposal เราบอกเลยว่ารายการที่เราอยากทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราสามารถเอา proposal ให้ดูได้เลยแล้วเวลาที่เราไปลงก็ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครเป็นเวลาไม่ได้ไปเตะใครออกเขาก็แบบมันมีช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้เป็นรีรันไปดูได้เลยว่าณเวลาที่เราจัดรายการสดอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านี้เป็นรายการรีรันแล้วก็ประชุมกันหลายรอบมากไม่ใช่ว่าถูกเชิญไปปิดที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยไม่ได้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้คิดว่าเชฟเขาเรสเปคมีอินาฟเขาเรสเปคพี่สองคนมากพอที่เขาไม่ต้องมาอุ้มเราไม่ใช่เด็กสามขวบและเราไม่ใช่โนบอดี้ที่จะต้องรอให้ใครมาอุ้มหรือเปล่าใช่แล้วจริงๆคือการไป NBT เนี่ยจริงแล้วมันก็คุยกันมานานพอสมควรไม่ใช่บอกว่าช่องปิดปุ๊บแล้วย้ายไปทันทีถูกป่ะมันก็มีเรื่องของ transition พอสมควรแล้วเราก็ต้อง respect นายเก่าด้วยจริงๆว่าถ้าจะทำงาน2ที่เหรอเราก็ไม่ทำถูกไหมท่านลองคิดดูว่าการขึ้นรายการใหม่ มันทำได้ภายใน3วันหรือ7วันหรอก็ยากอยู่นะขนาดเราจะทำออนไลน์นี่ก็เป็นเดือนอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่พี่ไปขึ้นรายการคุยคลายข่าวในโปรดักชันระดับเนี้ยพี่เนรมิตได้ภายใน7วันเหรอแปลว่าพวกพี่เตรียมงานกันมานานพอสมควรแล้วที่สำคัญคือเราไปในฐานะเป็นผู้ร่วมผลิตเขาคนหนึ่งเราก็ไปเจอการเรียนรู้ของระบบราชการของทางช่องเสร็จว่าเขาทำงานยังไงเขาไม่เคยทำรายการช่วงเช้า8โมงมาก่อนที่บอกเพราะว่าจะเป็นรีรันใช่ไหมเขาบอกดีจังเลยเราเจอบกในห้องบกบอกดีจังเลยมันมีรายการช่วงเช้าเกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมันเป็นรีรันนะแล้วก็ทำรายการใหม่เข้าไปเสริมช่องก็คือนี่คือการที่เราไปมันเป็นการเสริมสร้างความหลากหลายให้กับช่องและอย่างที่แขกบอกในตอนต้นว่าเราสองคนเป็นคนไฮเปอร์แล้วก็ชื่อรายการก็คือว่าคุยคลายข่าวเนี่ยมาจากแขกเพราะว่าเราเนี่ยจุดประสงค์ว่าอยากที่จะไปคุยข่าวแล้วก็ไปคลี่คลายประเด็นต่างๆให้คนเนี่ยเข้าใจถึงประเด็นที่บางทีมันเอ๊ะมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมดิจิตอลอะไรเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมเรื่องของ Land Bridge เป็นแบบนี้ทำไมคว่ำพรบที่ดินล่ะอย่างเงี้ยคุยกันคลายข่าวคลายประเด็นคลายต่างๆคลี่คลายต้องอ่านให้ถูกนะเพราะว่าเหมือนคุยคลายหรือว่าห้ามคลายคุยคลายเดี๋ยววันนี้เราคุยคลายข่าวแล้วกันอ่ะถ้างั้นเรื่องนี้ผมว่าน่าจะครบแล้วนะไม่ต้องถามกันเยอะแล้ว